ครับนี่คือรายการแกะรอยอย่างสมองรายการที่จะช่วยคุณจุดประกายไอเดียธุรกิจครับคุณแพทครับวันนี้แขกรับเชิญของเรามีความน่าสนใจยังไงบ้างครับโอ้น่าสนใจเป็นเขาเรียกว่าเป็นอนาคตของโอท็อปเมืองไทยครับทำไมถึงบอกว่าเป็นอนาคตของโอท็อปนะครับเราต้องมาคุยกับเขาเลยนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณขวัญไทยตันเกยูนครับเป็นชื่อพี่อ้อนะครับชื่อเล่นพี่อ้อนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จาก TCDC ครับสวัสดีครับพี่อ้อครับครับสวัสดีครับครับโอ้ต้องถามที่มาก่อนพี่อ้อนี่ที่พี่บอกเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับจากสินค้าที่ธรรมดากลายเป็นสินค้าที่มี value added มหาศาลครับต้องถามที่มาก่อนว่ามาเติมทีประสบการณ์มาจากตรงไหนครับประสบการณ์ก็เมื่อสมัยเริ่มแรกเลยนะก็ทำเกี่ยวกับแบรนด์เนมค่ะก็แบรนด์เนมต่างประเทศก็ Hermes Louis Vuitton แล้วก็ไปอยู่ Nike ครับแล้วพอเสร็จก็มาเป็นผู้จัดการที่ TCDCครับแล้วค่ะแล้วพอมาเป็นร้านค้าเนี่ยเราก็เห็นของเข้ามามากมายก็เป็นน้องว่าเป็นผู้ประกอบการบ้างเพราะเรารับฝากขายสินค้านะฮะเสร็จปุ๊บเหมือนเห็นของแล้วก็กลายเป็นว่าของมันเหมือนจะใช่อ่ะแต่มันอีกนิดนึงแต่ไม่ใช่มันยังไม่ใช่ทั้งหมดเราก็เลยเริ่มแนะนำเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นคือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็เริ่มให้คำปรึกษาครับคือใช้ประสบการณ์จากแบรนด์ระดับโลกเข้ามาแล้วมาปรับสินค้าของไทยนี่ใช่ไหมครับก็คิดว่าเรามีความชอบที่อะไรที่มันแตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นด้วยค่ะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เราเห็นของแบรนด์ระดับโลกด้วยเช่นกันมีความแตกต่างกันเยอะไหมครับวันนึงเคยขายเป็นของแบรนด์เนมเป็นกระเป๋าราคาแพงวันนึงต้องบอกว่าปลุกปั้นเลยสินค้าที่บอกว่าแบรนด์ทั่วๆไปแล้วให้ขึ้นมามีราคาแบบนั้นบ้างก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีอ่ะแต่มันก็มีมุมมองหลายๆอย่างที่ทำให้เราเห็นแล้วเราก็เนื่องจากว่าเราจบการตลาดมาเราก็เลยเอาเรื่องการตลาดเนี่ยมองในส่วนของบางทีดีไซน์ออกแบบเนี่ยบวกกับการตลาดมันก็จะเป็นอะไรที่ลงตัวคือเราต้องเน้นที่ของขายได้แล้วก็ต้นทุนที่เป็นไปได้ด้วยพอเหมาะเดี๋ยวกลับมาที่ TCDC ก่อนครับค่ะคืออันนี้เป็นองค์กรอะไรนะครับ TCDC เป็นองค์กร TCDC ย่อมาจาก Thailand Creative Design Center นะคะศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบอยู่ชั้น6ที่ Emporium ค่ะครับก็คือเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจแบบจริงๆแล้วเรามีเป็นในส่วนของห้องสมุดนะคะห้องสมุดใหญ่เลยสวยมากถ้าใครยังไม่เคยไปเอาแนะนำว่าคุณจะไปหนังสือในนั้นดีๆทั้งนั้นนะคะครับแล้วก็มีในส่วนของนิทรรศการนะคะปัจจุบันก็มีนิทรรศการเรื่องท่วมอยู่ได้นะคะที่เรามีอยู่ตอนนี้แล้วก็มีในส่วนของมินิ TCDC ซึ่งเป็นห้องสมุดที่เราไปจัดตามจังหวัดต่างๆเช่นกันก็คือเหมือนเป็นหนึ่งหน่วยที่ให้ความรู้ค่ะและอีกส่วนนึงก็คือเป็นในตัวของช็อปซึ่งช็อปเนี่ยก็รับฝากขายถ้าใครมีของอะไรหน้าตาสนใจนะสนใจเนี่ยอยากจะมาลองฝีมือเนี่ยว่าของเราขายได้ไหมนะวันนี้คือเราทำอยู่กับมือเราเนี่ยแต่ยังไม่แน่ใจอ่ะเราต้องการวัดผลอ่ะถ้าเราเชื่อว่าของเราดีเนี่ยเอามาให้ดูได้แล้วก็จะพิจารณาครับแต่มีบางอย่างที่ดีแล้วแต่ยังไม่โดนใจหรือเปล่าครับถึงสามารถพัฒนาต่อยอดได้ช่องว่างตรงนั้นนี่ส่วนใหญ่คืออะไรครับช่องว่างตรงนั้นเนี่ยคือคนไทยนี่มีความสามารถมากนะคะแล้วก็มีฝีมือแต่บางครั้งมุมมองบางอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยลงตัวเราก็จะปรับนิดนึงครับยกตัวอย่างได้ไหมครับเช่นเรื่องของแพ็กเกจจิ้งหรือเปล่าครับผมเห็นส่วนใหญ่ของคนไทยทำมาเหมือนกันแต่อย่างของประเทศที่ขายดีๆเขาอาจจะมีพวกแพ็กเกจจิ้งมีบรรจุภัณฑ์มีแบรนด์ที่ดูสวยก็ญี่ปุ่นหรือเปล่าโอ้อันนี้ผมชอบมากเลยของบางอย่างใช่ไหมคุณแพทไม่อยากทานเป็นของซื้อมาแล้วรู้สึกโอ้สวยอย่างนี้เก็บไว้ดูดีกว่าซื้อเพราะแพ็กเกจเลยใช่แบบนี้คนไทยขาดเยอะหรือเปล่าครับคนไทยก็พอสมควรค่ะเป็นอะไรที่ต้องค่อยๆผลักค่อยๆดันนิดนึงเพราะบางทีพอเราเข้าในส่วนของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายแล้วมันต้องสร้างความเชื่อว่าเขาต้องเชื่อแต่แพ็กเกจจิ้งเนี่ยไม่ใช่คำตอบเสมอไปความคิดสร้างสรรค์มันจะเริ่มอยู่จากไซส์ข้างในของก็ได้หรือว่าหน้าตาที่เราจะพรีเซนต์ลูกค้าก็ได้หรือการวางจัดโชว์หรือว่าเรื่องราวที่เราจะเล่าหรือว่าในส่วนของแพ็กเกจจิ้งก็ได้คือมันมีแฟกเตอร์หลายๆอย่างที่มันขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าของเราคือใครของที่เรามีคืออะไรทุนที่เรามีแค่ไหนพวกเนี้ยมันเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นที่เราจะไปสู่ตรงนั้น
ฟังดูเหมือนเขาเป็นเรื่องของเดนิสขายเป็นประสบการณ์อย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับว่าของแบบเดิมๆที่เราจับให้ความรู้สึกแบบหนึ่งพอเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นจากไส้ไหนหรือจากผลิตแพ็กเกจก็ตามจะให้ความรู้สึกที่มันดีขึ้นแบบนี้หรือเปล่าครับมันได้ค่ะมันได้มันเป็นอย่างนั้นก็ได้สมมติว่าอย่างเช่นพระพิฆเนศเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในกล่องไม้ไผ่หรือกล่องไม้อาจจะเป็นอีกลมนึงก็ได้ถ้าไม่ใช่เป็นกล่องอะคริลิกหรือเป็นฐานสีดำองค์ท่านอย่างนี้ครับเป็นต้นนะคะหรืออย่างเช่นเบญจรงค์ที่เราทำเนี่ยก็เราเปลี่ยนมันเป็นทูโทนเพราะว่าจริงๆแล้วของเดิมที่มี5สีก็สวยมากอยู่แล้วสวยอยู่แล้วฝีมือละเอียดเรียบร้อยเนี๊ยบคือฝีมือไทยเนี่ยไม่ต้องห่วงสู้ได้ทั่วโลกแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีช้อยส์ให้ลูกค้าเลือกเพื่อที่จะนำความแปลกใหม่เข้ามาสู่เชฟแก้วอะไรแบบนี้ครับก็เป็นผมสงสัยนี่คุณแพทปกติเขาบอกว่าต้องทำให้สวยขึ้นทำให้ดีขึ้นเบญจรงค์คือ5สีบอกว่าทำเหลือ2สีเหลือสีชมพูสีเดียวแบบนี้ฟังดูเหมือนทำสีให้น้อยลงเหรอครับทำไมถึงขายดีขึ้นกับสีที่มันน้อยลงก็เราได้วางขายที่ร้านนะฮะพอทุกอย่างที่เอาพัฒนาเนี่ยเอาก็จะคือเมื่อวันของขายเนี่ยก็คือเราตอบโจทย์ละครับถ้าเราพูดถึงความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราสร้างสรรค์ยังไงหนึ่งสร้างสรรค์จากความดึงเอาตัวเขาออกมาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาแล้วก็ความเป็นตัวเราบวกกันแล้วเบลนให้มันได้ราคาสูงขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนให้โอกาสกับสินค้าตัวเดิมมากขึ้นทีนี้ก็เลยกลายเป็นคือเขาทำง่ายขึ้นด้วยอ่ะจากรูปแบบอย่างเงี้ยที่เราแนะนำไปเขาทำใช้เวลาง่ายขึ้นเร็วขึ้นแต่ว่าเขาอาจสามารถคือฝรั่งซื้อไปแล้วก็ไปมิกซ์กับแก้วน้ำสีชมพูใสหรือว่าเป็นจานสีแดงอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแพทครับเราก็เห็นตัวอย่างสินค้าบางอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราต้องมาดูกันว่าการที่จะเพิ่มมูลค่าของสินค้ามีวิธีอะไรกันบ้างครับพักกันสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการแกะรอยอยากสมองครับคุณแพทครับผมมีข้อสงสัยเหมือนกันบางครั้ง SME บ้านเรานะครับทำสินค้าสวยมากแต่ขายไม่ได้ใช่บางทีประณีตมากครับกับขายไม่ได้ตรงนี้ดูเหมือนจริงๆเราเข้าใจว่าพอสวยงามพอมีความคิดสร้างสรรค์มันน่าจะขายได้ทำไมดูเหมือนบางครั้งไม่ไปด้วยกันครับพี่อ้อครับต้องถามพี่อ้อจริงๆแล้ว SME ส่วนมากเนี่ยจะเป็นผลิตจากใจเรารักนะคะครับหรือว่าเริ่มต้นผลิตให้กับคนอื่นในขณะเดียวกันเนี่ยความรู้ทางด้านการตลาดหรือว่าลูกค้าเนี่ยในบางครั้งเนี่ยอยากจะให้เขาทดลองตลาดก่อนศึกษาก่อนที่จะลงทุนเข้าไปเยอะๆหรือว่าไปถามเพื่อนๆถามคนเซอร์เวย์ของส่วนหนึ่งด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าความคิดที่เขาทำเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นความคิดที่ใหม่แล้วพอเราไปเสนอคนอื่นแล้วคนอื่นบอกว่าเอ้ยมันมีคนทำแล้วอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเรากลับมาแล้วบอกว่าเอ้ยมีคนทำแล้วแต่ก็ให้หาจุดที่ต่างจากที่มีคนทำแล้วสิเพราะของทุกอย่างอ่ะมันมีความต่างทั้งนั้นให้นึกซะว่าหน้าเราทุกคนเนี่ยยังต่างกันได้เลยคือพี่อ้อกำลังบอกว่าเราต้องหาเอกลักษณ์ต้องบิดนิดนึงอ่ะครับครับคือทุกครั้งที่เรามองอะไรเนี่ยเราต้องรู้จักวิธีบิดนิดนึงไอ้บิดนิดนึงเนี่ยมันต้องบิดไปในทางที่ว่าหนึ่งเงินไม่ได้ออกจากกระเป๋าเยอะนะแต่เงินต้องเข้ากระเป๋าคือบิดให้ต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นถูกต้องคือถ้าบิดแล้วต้นทุนเพิ่มเนี่ยอย่างเช่นถ้าคุณเอาไปลงทุนแพ็กเกจิ้งเนี่ยเพิ่มขึ้น1เท่าคุณควรจะได้ยอดขายกลับมาเป็น2เท่านะไม่ใช่1เท่าบวก1เท่าคือ2เท่าถึง3เท่าด้วย3ครับนั่นคือคำตอบถ้าเกิดคุณทำแพ็กเกจิ้งฟังง่ายนะคุณแพทแต่จริงๆน่าจะยากนี่เรากำลังจ้องดูเป็นจะลงอยู่ว่าตรงเนี้ยที่พี่อ้อเมื่อกี้เล่าให้เราฟังหลังใหม่นี่ตะลึงเหมือนกันนะครับก็เดิมทีแต่ก่อนเบญจรงค์ที่บอกมีอยู่5สีจะมี5สีเขาบอกเป็นเครื่องเบญจานะครับเบญจรงค์ก็คือ5สีแต่ตอนนี้เหลือคือ 1-2 สีเอง 1-2 สีและลายนี้ปกติทำละเอียดมากละเอียดยิบเลยค่ะใช้เวลาทำนานค่ะ1โถเนี่ยน่าจะได้1คนต่อ1วันคือ1คนผมมานั่งทำเนี่ย1วันได้แค่1ชิ้นเองใช่ค่ะแต่พอเปลี่ยนแบบใหม่ก็สามารถได้ 3-4 โถ1วันอันนี้แนวคิดเป็นไงครับพี่อ้อไหนเราให้ฟังครับก็คือผู้ประกอบการเข้ามาเนี่ยบอกว่าคนทำซ้ำๆกันเยอะมากขายยากแล้วก็อยากจะทำอะไรที่มันใหม่มีไหมคะเราก็มองเขาแล้วก็แบบ
แล้วเราจะทำอะไรดีเราก็มีคิดเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็ให้คำตอบเขาไปว่าเอางี้แล้วกันเบนจรงเนี่ยเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนที่ตอนที่ยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยอ่ะเขาก็เอามาโถใหญ่ๆอันนึงแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็โถเซรามิกเงาเราเปลี่ยนอีกอันนึงเซรามิกเงาขาวใช่ไหมก็ทำเป็นดำด้านคือพอดำด้านเสร็จจะเป็นเซรามิกเงาๆด้วยให้เปลี่ยนเป็นสีดำด้วยทำเป็นด้านด้วยใช่ค่ะแล้วก็จากที่ทองเงาใช้ตลอดคุณสมบัติที่ใช้ทองเงาเนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะให้สีไม่กินกันต้องใช้เป็นทองเงาแต่พอเป็นเซรามิกด้านแล้วเพ้นท์สีเดียวก็คือทองด้านทำให้คนผลิตเนี่ยรู้เลยว่าเอ้ยสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนกิโลทองเงาแสนกว่าบาทแต่กิโลทองด้านหลักพันต้นทุนลดลงไปร้อยเท่าหลักพันอันนี้ไม่อยากบอกใครแต่ก็บอกแล้วครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับคือต้นทุนลดไป100เท่าเลยเฉพาะต้นทุนตรงนี้ซึ่งถามว่ามันเป็นความสุขไหมแน่นอนล่ะต้นทุนลดลงครับแต่คนยังมองของเป็นของที่อยู่ในราคาเท่านี้คือยังขายในราคาเท่าเดิมคือของขายเท่าๆกันเลยแต่ของใหม่ต้นทุนที่ถูกลงเยอะมากถูกต้องเพราะว่าเราโพซิชันไว้อย่างนั้นไงมันคืองานคราฟอ่ะจริงๆงานคราฟของเมืองไทยเนี่ยมีอีกมากที่เราควรจะนำเสนอในวิธีอื่นทุกครั้งเนี่ยบางทีเหมือนเช่นซื้อผ้าไหมอย่างเงี้ยสวยมากใส่ถุงกระดาษจบถ้าเราไปทูประเทศอื่นที่เขาทำกันเนี่ยคุณภาพเขายังไม่เท่าเราความละเอียดยังไม่เท่าเราแต่เขาบรรจงห่อเก็บแปะผูกริบบิ้นทุกสิ่งอย่างคือมีเชือกบางมีริบบิ้นบางและสวยงามน่ารักอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วแบบนี้การที่จะพัฒนาของขึ้นมาครับสักชิ้นหนึ่งการใส่ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นไปให้ขายได้นอกจากวิธีนี้มีวิธีเพิ่มมูลค่าแบบอื่นบ้างไหมครับเพิ่มมูลค่าแบบอื่นนะฮะคิดว่าในส่วนที่เราจะมองเนี่ยเราก็จะมอง1ไซส์ใน2แบบข้างนอก3วัสดุที่ใช้ครับหรือว่ามองลักษณะแบบอื่นคิดว่าต้องคุยเป็นไลน์อ่ะครับก็ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่เขามีอยู่ยกตัวอย่างได้ไหมหรือบางทีแบบเป็นการจัดวางด้วยกันบางทีเขารู้สึกแบบสมมติว่าเดี๋ยวนี้เราจะมีเป็นพวกของรีไซเคิลเยอะนะของที่เป็นเศษต่างๆแล้วนะแล้วก็จะมีเป็นที่ล่าสุดที่เราทำก็เอาวัสดุของดูปองมาเป็นกระเป๋าคือวัสดุดูปองเนี่ยก็คือเป็นวัสดุที่ชื่อไทเวกนะไทเวกเนี่ยเหนียวไม่ขาดเมื่อก่อนเขาใช้ในอุตสาหกรรมเขาเป็นซองเหมือนเฟดเอ็กซ์อย่างเงี้ยเราก็เห็น FedEx เราก็ชอบตลอดเวลาคือเวลาคนส่งของมาแล้วมันฉีกไม่ได้นู่นนั่นนี่เอามาใช้ได้กี่ครั้งมันก็ต้องทิ้งแล้วอะแต่อันนี้พอเรามาทำเนี่ยก็เลยเอาไปทำเป็นกระเป๋าเป็นทรงกระเป๋าแทนแล้วก็มีหูเป็นหนังเราก็ยืดชีวิตของการใช้งานไปหรือว่าบางทีเป็นคนที่ทำผลิตของผ้าไหมเป็นเน็กไทผ้าไหมทำกล่องคือให้แจกปีใหม่ลูกค้านะฮะคนมาจ้างเขาผลิตเสร็จผ้าไหมเยอะแยะเอาไปทำอะไรดีเขานึกไม่ออกเขาจะไปทำอะไรดีเสร็จแล้วเราแนะนำว่าเอาไปบุเฟอร์นิเจอร์เลยตอนแรกๆเขาทำเนี่ยเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแพทเทิร์นเป็นนู่นนี่อย่าเอาเศษไปทำแพทเทิร์นคือเดี๋ยวเขาคิดว่ามันเป็นแพทเทิร์นนี่เหนือก็จากเศษผ้าที่ไม่มีราคาแล้วเศษผ้าที่เอาไปทิ้งได้เลยพี่ออดแนะนำให้เขาเอามาทำเป็นที่บุเฟอร์นิเจอร์แล้วขายเป็นโปรดักต์ใหม่ใช่ค่ะโอ้โหจากที่เขามาทำขยะเป็นเงินจริงๆนะครับขยะเป็นเงินแล้วมีเจ้าแล้วเจ้าเนี้ยเราก็จะสอนเขาให้เขามองให้เป็นมองของเขาให้ออกคือเราต้องค่อยๆพาเขาเดินมาอะไรเงี้ยในมุมมองของเราเช่นโทนสีเช่นเศษผ้าพวกนี้ต้องนำเสนอให้มันเป็นเศษนะอย่าไปตัดมันเป็นสี่เหลี่ยมอย่าไปเอามันเข้าเป็นแพทเทิร์นอ๋ออย่าทำให้มันดูดีเป็นสินค้าขึ้นมาต้องเป็นแบบนี้ด้วยถูกต้องไม่งั้นมันก็ไม่เศษไงใช่ไหมฮะแต่มันเป็นเศษปุ๊บแต่เขาอาจจะมองว่าคือในมุมมองเขามองว่าเอาอย่างงี้มันคือเป็นเศษสิครับแต่จริงๆแล้วมันสวยที่มันเป็นเศษครับแล้วการที่สินค้าชิ้นหนึ่งที่จะขึ้นมาได้ต้องมีไส้ในต้องมีเรื่องแพ็กเกจต้องมีเรื่องของวัสดุนี่คือองค์ประกอบสำคัญหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าความรักที่จะทำต้องมีความรักที่จะทำด้วยถ้าสำหรับ SME ที่กำลังเริ่มต้นอยากจะฝากไว้ครับเอ๊ะต้องถามพี่อ้อหน่อยว่าสัมผัส SME OTOP มาเยอะมากเลยว่าปัญหาหลักๆตอนนี้ที่เขาประสบอยู่มันคืออะไรครับพี่อ้อปัญหาหลักๆที่แบบเจอเข้ามาแล้วเหมือนกันทุกรายเลยเนี่ยมาแล้วเหมือนกันอีกแล้วเหมือนกันอีกแล้วคือ OTOP เนี่ยโจทย์มันมีเสน่ห์แล้วก็ยากนะเพราะว่ามันเหมือนสร้างความต่างในความเหมือน
ันนี้คือสิ่งที่พี่มองเพราะจริงโปรดักต์มันคล้ายกันเยอะมากถูกไหมครับคล้ายมากเลยแต่เราต้องทำให้มันต่างมันต้องต่างอีกนิดนึงเท่านั้นท่านผู้ชมครับคำว่าอีกนิดหนึ่งนี่ดูเหมือนจะไม่ง่ายแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงหน้าสินค้าที่ผ่านพีออแล้วนะครับก่อนหลังจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแกะรอยอย่างสมองครับสิ่งที่ผมกับคุณแพทถืออยู่นะครับคุณแพทตอนแรกนึกว่าอะไรนะครับนึกว่ายางลบแต่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมนี่คือเป็นสบู่นะครับมีครบเลยมีขิงมะขามขมิ้นตะไคร้มังคุดครับเป็น5ก้อนแพ็คอยู่รวมกันจิ๋วมากเลยนะครับใช่ไหมแต่ไม่ได้ขายในฐานะสบู่นะคุณแพทอ้าวแล้วได้ไงอ่ะท่านผู้ชมครับนี่ขายในฐานะของที่ระลึกครับสูวีเนียครับพี่อ้อครับทำไมถึงเอาสบู่แล้วมาบอกว่าขายเป็นของที่ระลึกแบบนี้ขายได้ราคาดีกว่าปกติด้วยเหรอครับราคาดีกว่าเพราะว่าเราเหมือนเป็นการนำเสนอที่มันมีจุดประสงค์เลยก็คือมีป้ายแท็กเล็กๆอันนี้ค่ะที่เราเขียนเลยว่าห่อไว้ข้างนอก Souvenir from the land of smile แค่นั้นเป็นลักษณะแค่นี้จริงๆแล้วมันของ Souvenir เนี่ยมีตลาดอีกกว้างเลยค่ะเพราะเรามีทัวริสต์เนี่ยที่เข้ามาเป็นล้านๆกี่ล้านคนเนี่ยต่อปีเนี่ยคิดซะว่าพวกนั้นน่ะคือลูกค้าเราทั้งนั้นแล้วพวกเนี้ยเขาต้องซื้อของกลับไปแล้วนี่ดึงความเป็นสมุนไพรขึ้นมาใช่อะสมุนไพรของไทยเนี่ยครับแล้วก็เขานำเสนอโดยที่ว่าความเป็นไทยก็มีผ้าของไทยสมุนไพรไทยแล้วก็มีสายเชือกวัดมัดนิดนึงครับแต่มันไทยยังไงให้ไทยพอเหมาะที่กำลังสวยไม่ไทยจนมันล้นเกินไปทางใดทางหนึ่งพอจะนึกออกไหมฮะนี่คือการปรับไปเปลี่ยนคือเปลี่ยนมุมมองใช่สินค้าใหม่ก็เกิดเลยใช่ปริมาณสบู่ที่ใช้น่าจะจริงๆถ้ารวมกันเป็นก้อนขายได้10 บาทไม่ได้เยอะมากนะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นโอ้ใส่กลิ่นมาใส่กล่องสวยขึ้นมาเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเยอะขึ้นเท่าไหร่ครับตัวนี้น่าจะอยู่หลักประมาณ200อ่ะ200บาทนะครับนี่คือแต่นี่ไม่ใช่สบู่นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นของที่ระลึกแล้วเรากลับไปซื้อกลับประเทศนะครับเอามาใช้ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่สวยก็ต้องเก็บไว้มีสินค้าอื่นอีกคุณแพทผมเห็นคุณนิยมมากเลยครับคลองแคลงโอ้อันนี้น่าสนใจใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกโอท็อปนี่เหมือนกันหมดครับคลองแคลงครับท่านผู้ชมใครก็ทำกันไม่ยากครับคู่มือก็มีแต่คลองแคลงที่นี่ครับไม่เหมือนใครพี่ยอดครับมายังไงถึงกลายมาเป็นคลองแคลงรสชีสรสสตรอเบอรี่ได้ครับก็คลองแคลงเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราเจอผู้ประกอบการท่านนี้นะคะก็คือเป็นพวกขายส่งแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าอยากทำแบรนด์เราก็ถามว่าปัจจุบันขายอะไรก็ขายคลองแคลงขายที่ไหนขายที่ตลาดไทยทีนี้ก็ไม่ใช่ขายส่งละก็เป็นขายส่งละไม่ใช่สร้างแบรนด์สร้างแบรนด์เราก็บอกว่าคลองแคลงปัจจุบันแทบจะไม่มีคนทานแล้วแต่คนที่ทานคือคนที่ชอบทานพริกไทยใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบทานคือไม่ทานพริกไทยคือจับตลาดได้แค่คนที่ทานพริกไทยเท่านั้นเองแค่ถูกต้องใช่นะของแค่เท่านั้นนะพอเสร็จก็เลยกลายเป็นเขาจะมาปรึกษาเรื่องแพ็กเกจจิ้งอะไรนี่แหละแต่เราบอกหยุดก่อนยังไม่ใช่อ่ะเราเอาไส้ข้างในก่อนแล้วกันทีนี้เราก็เลยแนะนำว่าให้ทำของแข็งรสชีสของแข็งรสสาหร่ายของแข็งรสช็อกโกแลตพอทำเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าฟีดแบ็กที่กลับมาคือคนไม่เคยทานไอ้รสพวกนี้เขาก็เลยเกิดความอยากจากสินค้าที่เป็นสินค้าถูกลืมก็เป็นสินค้าที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่นะคะก็หลังจากที่พัฒนาแล้วก็แนะนำไปเจอกัน3ครั้งครั้งละประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ทำแพ็กเกจจิ้งในที่สุดน้องเขาก็ได้เทรดดิ้งคอมพานีติดต่อไปอีกหน่อยก็จะเห็นคลองแคลงนะคะเล็กจนโตครับมีรสชีสมีรสสาหร่ายมีไวท์ช็อกโกแลตมีสตรอเบอรี่มีช็อกโกแลตคือฟังดูก็น่าทานแล้วคุณแพทคลองแคลงรสสตรอเบอรี่ครับท่านผู้ชมใครเคยทานบ้างพอทำแบบนี้ปุ๊บก็กลายเป็นว่าเพิ่มมูลค่ากับสินค้าได้เหมือนกันใช่ค่ะก็คือนี่เป็นมุมมองที่เวลาเราพูดถึงความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราคือสร้างจากสิ่งที่คุณมีนั่นแหละแต่บวกไอเดียเข้าไปมันเป็นสิ่งที่คุณมีต้นทุนมันได้เพิ่มขึ้นแต่คุณบวกไอเดียใหม่เข้าไปเท่านั้นเองคือพอคุณบวกไอเดียใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันคุณไม่มีวันรู้หรอกว่าประสิทธิภาพของไอเดียใหม่ที่คุณบวกเข้าไปเนี่ยมันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่มันไกลขึ้นมาแค่ไหนอย่างก็นำไปสู่สินค้าตัวหนึ่งที่อ้อรู้สึกภูมิใจนะคะที่ทำคือเป็นน้องที่เรียนทางด้านช่างภาพมาแล้วเราก็ไปเห็นของเขาที่เขาขายอยู่
วางไว้อย่างเงี้ยเป็นถาดวางแบร์กับพื้นอย่างเงี้ยเหมือนสินค้าทั่วไปก็คือแบร์บนโต๊ะอย่างนี้เลยพอแบร์บนโต๊ะเสร็จมันก็กลายเป็นแบบพอของทุกอย่างที่มันแบร์เนี่ยการนำเสนอสินค้ามันก็เหมือนเป็นของแบร์กระดินไปครับเขาก็เลยแนะนำตอนสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครรู้จักอ่ะพวกเหมือนกล้องโลโมอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นอะคริลิกฟิลเตอร์ใช่ไหมครับที่ใส่ไปหน้ากล้องถ่ายรูปแล้วพอถ่ายก็จะเป็นสีตามที่ฟิลเตอร์นี้ถูกต้องซึ่งเมื่อก่อนยังไม่ค่อยมีคนรู้จักนะเราก็เลยแนะนำว่าให้ทำเป็นชั้นวางแล้วก็เป็นลักษณะที่มีคนมาเห็นภาพได้ว่าซื้อนี่ไปแล้วฉันถ่ายออกมาจะเป็นอย่างนั้นนะอ๋อคืออันนี้ไม่ทำเป็นกล่องมันเป็นแค่ตัวสินค้าแต่ไม่รู้ว่าถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วก็เลยทำเป็นกล่องเล็กๆเงี้ยทำเป็นกล่องเล็กๆง่ายๆคิดไปเลยว่าเดี๋ยวหน่อยถ้าเกิดเขาต้องส่งออกนอกค่าแพ็คในกล่องพวกนี้เขาก็สามารถนับได้ง่ายๆนู่นนี่นั่นไม่เสียสเปซอะไรเวลาวางบนเชลฟ์เนี่ยก็ของมีสเปซให้วางเยอะบนแคชเชียร์อะไรที่ร่างต่างๆนะกลายเป็นดัง30ประเทศทั่วโลกความแตกต่างนะครับนี่คือ beforeนะครับอยู่ในซองใช่ไหมครับพี่อ้อมดูยากแต่นี่คือดูน่ารักดูคิกขุขึ้นมาแล้วก็ข้างในนี่ก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งออกก็ง่ายด้วยเพราะว่าบรรจุภัณฑ์เล็กแบบนี้ส่งออกไปญี่ปุ่นแน่เลยครับดูน่ารักของชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยคนซื้อไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนซื้อแบบฝรั่งเราล้อเลียนแพคเกจิ้งให้มันเป็น mindset ไปทางนั้นครับนี่195บาทค่ะแล้วด้านหลัง195บาทใช่ค่ะกล่องเท่านี้ส่งออก30ประเทศกว่า30ประเทศทั่วโลกกล่องนี้นะครับมามิวเซียมก็มีแล้วลงหนังสือ Vogue อเมริกาด้วยลงใน Vogue อเมริกาแล้วคุณแพทดูสิเขามีบอกเลยว่าถ้าไม่ใช้นะครับอันนี้คือถ้าใช้ก็จะเป็นสีแบบนี้ถ้ามาปิดที่เลนส์ก็จะเป็นแบบนี้คือบอกในกล่องเลยว่าจะเป็นยังไงครับนี่ก็เป็นและแต่แบบนี้ถ้าเกิดว่าการที่ธุรกิจครับเขาต้องการที่จะตั้งแบบเต็มตัวครับเขาต้องมีการเตรียมพร้อมอะไรบ้างสำหรับ SME ครับเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะมีศักยภาพในการที่จะทำหรือที่จะติดต่อเพื่อจะทำมีสายป่านพอประมาณนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีและการที่การจะมาแล้วก็เปิดใจกว้างที่จะรับไอเดียคนอื่นบริษัทแบบนี้เข้ามาปรึกษากับพี่อ้อแบบนี้สามารถเข้าไปปรึกษาได้เลยไหมครับที่ TCDC เลยไหมครับเรามีเปิดโอกาสให้นะคะสมัครก็ทุกๆปีค่ะยังไงเข้าไปเช็คในเว็บไซต์เราได้ www.tctc.or.th ค่ะคุณแพทครับบางครั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้านี่ถ้าเกิดว่าเราใส่ไอเดียเข้าไปนี่เพิ่มมูลค่าได้เยอะเลยนะครับได้ทั้งเพิ่มมูลค่าและอาจจะเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าขยายกลุ่มลูกค้าได้อีกโอ้เป็นเรื่องน่าสนใจจริงๆครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้อมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราเรื่องการเพิ่มมูลค่าวันนี้ครับครับผมครับท่านผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการแกะรอยอย่างสมองครับรายการดีๆที่จะช่วยคุณจุดประกายไอเดียธุรกิจได้ทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 17:00 น.สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ